ีไซน์แอบบอกให้ออกแบบตอนการออกแบบเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงนะคะจริงๆเนี่ยอยากจะให้เริ่มตั้งแต่คือ1เอาสิ่งที่เราชอบเข้ามาก่อนเข้ามาถึงขั้นตอนการออกแบบแมวแต่ละตัวเนี่ยจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนทำเสื้อผ้าให้เขานะคะข้อควรสำคัญเลยก็คือจะต้องวัดสัดส่วนของเขาออกมาก่อนค่ะรอบคอนะคะรอบอกความยาวตัว3สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการวัดตัวทำแพทเทิร์นสำหรับเสื้อผ้าแมวค่ะแพทเทิร์นเป็นเหมือนกับการจำลองรูปร่างของแมวขึ้นมาก่อนว่าโอเคเขาใส่ชุดเนี่ยมันควรจะเป็นรูปทรงรูปร่างประมาณไหนพอเราจำลองรูปร่างของแพทเทิร์นที่มันพอดีกับสัดส่วนแมวได้แล้วอะค่ะถึงจะเอาแพทเทิร์นตรงนี้ไปตัดลงบนผ้าแล้วตัดเย็บอีกทีนึงค่ะการรีดผ้าจะทำให้ชุดเรียบร้อยแล้วก็ตัดเย็บง่ายขึ้นเพราะว่าการรีดผ้าเนี่ยจะทำให้ตัวของผ้านะคะเขาแนบไปด้วยกันเวลาทำการทำก็คือควรจะต้องเย็บแล้วก็สลับกับรีดแล้วค่อยกลับเข้าไปเย็บอีกทีนึงตามขั้นตอนก็ทำให้งานเรียบร้อยมากขึ้นค่ะตัวเล็กเนี่ยจะไม่ได้มีความเร็วเท่ากับจับตัวใหญ่ๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากให้กลัวกันว่าแบบเอ้ยจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมเพราะว่าโดยฟังก์ชันของตัวจับอะค่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตีนผีที่ป้องกันไม่ให้จับปักหรือเกิดอันตรายขึ้นได้แต่ทั้งนี้นะคะก็อยากให้ใช้จับที่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองด้วยการเลือกลายตัวนี้เรียกว่าลายชิโนรินะคะก็จะทำให้ชุดเนี่ยดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยถ้าเราทำดีเทลเล็กๆน้อยๆลงบนเสื้อผ้าเนี่ยมันจะทำให้ชุดนั้นมีความพิเศษอย่างเช่นดีเทลของการทำรูดระบายทำให้เป็นชุดเนี่ยดูอ่อนหวานแล้วก็น่ารักขึ้นหรือดีเทลในเรื่องของการเลือกลายผ้านะคะชุดที่เราทำอาจจะไม่ใช่ชุดที่สวยที่สุดในครั้งแรกแต่ว่าเราตั้งใจที่จะทำเราได้เริ่มต้น
ทดลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆทันทีที่เราทำชุดนั้นเสร็จแล้วอะค่ะอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าความตั้งใจสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะของใจใจรอบคอ13นิ้วรอบอก17นิ้วช่วงตัว16นิ้วค่ะนิ้วซี่ของการ์ตูนมีรอบคอ4นิ้วมีรอบอก17นิ้วและมีช่วงตัว15นิ้วค่ะมือของฟิวเจอร์มีรอบคอ7นิ้วรอบอก11นิ้วและช่วงตัว12นิ้วครับซีของอัญชันมีรอบคอ9นิ้วรอบอก14นิ้วช่วงตัว22นิ้วสีไหนจะเหมาะกับแมวของเรานะใครนะเมียว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 น่ารักจริงๆเจ้าแมวเมียวเดี๋ยวนะจะทำอะไรนะโอ้ไม่นะลองเอากระบะมาวางไว้แบบนี้มาเร็วเจ้าเหมียวเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวนะจะทำอะไรนะอ้าวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแย่แล้วอึกระเด็นออกมาหมดเลยทำยังไงดีล่ะลองเททรายลงไปในกระบะดูไหมดีเลยกลิ่นเหม็นของอึแมวน่าจะลดลงด้วยแมวกลบอึเข้าไปอยู่ในทรายหมดแล้วเก่งมากเจ้าเหมียวอ้าวแย่แล้วทรายกระเด็นออกมาเต็มพื้นเลยทำยังไงดีล่ะลองเพิ่มความสูงขอบกระบะแล้วก็เพิ่มขอบกันทรายเลอะเข้าไปดูสิแบบนี้น่าจะช่วยได้จะได้ผลไหมโอ้โหดูสิทรายไม่กระเด็นออกมาเลย
กลบทรายเต็มที่ได้เลยนะเจ้าเหมียวเอ๊ะระวังนะเจ้าเหมียวไม่นะกระบะทรายจะล้มแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วทั้งทรายทั้งอึกกระเด็นออกมาหมดแล้วคราวนี้ทำยังไงดีล่ะลองลดความสูงของขอบกระบะและเพิ่มทางเข้าให้แมวดูคิดว่ายังไงเป็นความคิดที่ดีนะเจ้าเหมียวจะได้เข้าออกได้ง่ายขึ้นเยี่ยมไม่มีอึกระเด็นออกมาสักก้อนตายก็ไม่กระเด็นออกมาด้วยแมวก็กระโดดออกมาได้สบายๆอีกนี่มันดีแต่เอ๊ทำไมพื้นยังเลอะทรายอยู่เลยล่ะอ๋อทรายติดเท้าเจ้าเหมียวออกมานี่เองทำยังไงดีพื้นเลอะเทอะอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเพิ่มพื้นให้แมวเช็ดเท้าก่อนออกจากกระบะใช่เลยทรายที่ติดเท้าหลุดลงไปในกระบะหมดแล้วไม่มีทรายติดที่เท้าแล้วเดินสบายเท้าเลยนะเจ้าเหมียวดีจริงของแมวมีตรงไหนบ้างดีค่ะแก้มค่ะแมวที่บ้านของหนูชื่อโมจิค่ะโมจิเป็นแมวพันทางค่ะเป็นแมวตัวสีขาวแล้วก็มีจุดแต้มสีดำบนหัวค่ะนิสัยของโมจิคือขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็ซนมากด้วยค่ะที่อยากวาดภาพโมจิเพราะว่าโมจิเป็นแมวเด็กแล้วก็ซนมากๆเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งด้วยค่ะและลักษณะเด่นของโมจิที่มองแล้วรู้เลยว่าเป็นโมจิคือส่วนหางค่ะหางของโมจิมีลายที่เด่น
แล้วก็ต้องมีกระดิ่งของคอด้วยนะคะการออกแบบแมวโมจิของแก้มเลยเอาจุดเด่นของโมจิมารวมกันค่ะนั่นก็คือส่วนหางและปลอกคอกระดิ่งค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆรูปแมวโมจิของแก้มสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาสังธนกิจชื่อเล่นชื่อน้องซินเวียค่ะนี่ค่ะแม่ของหนูชื่อว่าไข่เจียวค่ะมีนิสัยขี้อ้อนกินเก่งมีรูปร่างตัวอ้วนขนฟูมีสีขาวผสมสีส้มเล็กน้อยค่ะไข่เจียวเป็นแมวที่อ้วนหนูเลยออกแบบแมวไข่เจียวให้มีขนาดใหญ่วาดหางให้ฟูและหนูจะไม่ระบายสีเพราะขนของไข่เจียวมีสีขาวนั่นเองค่ะนี่ค่ะแม่ของหนูค่ะชื่อว่าไข่เจียวค่ะหนูเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนีน่าอายุ10ปีแมวของหนูชื่อนิกกี้เป็นเพศผู้พันธุ์ไทยผสมเปอร์เซียค่ะจุดเด่นของมันคือขนยาวสีเทาหนูชอบกอดและเล่นกับมันมากเลยค่ะนิสัยของมันคือซุกซนชอบปีนต้นไม้หนีออกจากบ้านค่ะวันนี้หนูจะออกแบบนิกกี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนิกกี้เป็นแมวที่มีตากลมโตและขนสีดำทั้งตัวหนูเลยเอาลักษณะเด่นของนิกกี้มาออกแบบให้เป็นแมวในแบบของหนูค่ะดวงตากลมโตสีดำขนสีดำทั้งตัวแมวของหนูเป็นอย่างนี้ค่ะและแม่ของเพื่อนๆล่ะคะเป็นยังไงวันนี้นีน่ากับนิกกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อฟินนะครับตาของน้องโมโม่จะเวียงๆหน่อยนะครับน้องโมโม่จะชอบใส่เสื้อลายดอกมากๆเลยครับน้องขี้โมโหมากๆเลยครับโกรธง่ายสุดๆถ้าเล่นแล้วไม่โอเคน้องก็จะกัดเอานะครับการออกแบบแมวมูมูในแบบของผมจะเลือกเอาจุดเด่นที่สุดของน้องมูมูออกมาวาดนั่นก็คือดวงตานะครับผมจะเน้นการวาดดวงตาให้ดูดุๆแล้วก็เติมลายเส้นตรงหน้าผากให้น้องด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดต้องใส่เสื้อลายดอกให้น้องด้วยนะครับถึงจะกลายเป็นแมวมูมูในแบบของผมนี่ครับนี่คือน้องมูมูตัวจริงกับรูปภาพนะครับเหมือนกันไหมครับว้าวว้าวว้าวผลงานของเด็กๆน่ารักทุกชิ้นเลยเด็กๆที่อยากร่วมสนุกสร้างสรรค์ผลงานไปกับรายการ Let's Design แอบบอกให้ออกแบบสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารได้ที่ Facebook Let's Design แอบบอกให้ออกแบบและ Facebook Thai PBS Kids มาเติมพลังสร้างสรรค์ด้วยกันนะLet's Design แอบบอกให้ออกแบบดี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